มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าอาวาสวัดตึกป่วยโควิด-19 หลังจากออกบิณฑบาตวันที่26กรกฎาคม2564พระมหาทวีโพธิเมธีเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระครูปลัดมานิชเจ้าอาวาสวัดตึกตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้มรณภาพลงจากอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9ตั้งแต่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก่อนหน้านี้พระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเพิ่งประกาศแต่งตั้งให้พระครูปลัดมานิชดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดตึกแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่โดยมีกำหนดประชุมเพลิงในวันนี้เวลา 17:00 นที่เมรุวัดตึกค่ะด้านนายสมหวังกลิ่นจำปาคนขับรถประจำวัดเปิดเผยว่าตนเองเพิ่งทราบข่าวการมรณภาพของพระครูปลัดมานิชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นกันเนื่องจากตนเองอยู่แยกออกมากักตัวอยู่แถวสุขุมวิทโดยพระครูปลัดมานิชมักจะออกไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ที่ตลาดนนท์ในช่วงเช้าเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นเกิดมีอาการอาเจียนและแน่นหน้าอกทางลูกศิษย์จึงนำตัวส่งยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายสมหวังกล่าวต่อว่าจากนั้นตรวจพบว่าท่านติดโควิด-19 ซึ่งน่าจะมาจากการบิณฑบาตทำให้หลังจากเข้ารับการรักษาตัวได้เพียง8วันท่านเองก็มรณภาพลงเมื่อเช้านี้หลังเพิ่งจะรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้เพียง27วันทางลูกศิษย์จึงปรึกษากันว่าจะขอนำร่างท่านกลับมาประชุมที่วัดในวันนี้17นาฬิกานายสมหวังกล่าวอีกว่าหลังจากพบว่าครูปลัดมานิติดโควิดแล้วทำให้ตนเองเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อก็พบว่าตนเองนั้นติดโควิดด้วยเช่นกันจึงต้องกักตัวเพื่อทำการรักษาขณะเดียวกันลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอีก3รายที่ช่วยดูแลพระครูปลัดมานิชก็ติดโควิดด้วยคือนายอัตพลกลิ่นจำปาอายุ55ปีนายมานะส่งสนั่นอายุ55ปีและนางวรรณากลิ่นจำปาอายุ50ปีซึ่งเป็นน้องสาวของพระครูปลัดมานิชด้วยนายสมหวังกล่าวว่าโดยทั้งหมดยังไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวและก็รอความช่วยเหลือจากทางสสจ.นนทบุรีในตอนนี้และยังมีครอบครัวของตนก็คือแฟนกับเด็กอีก4ขวบแล้วก็2ขวบรอความช่วยเหลืออยู่ที่วัดเหมือนกันยิ่งมาทราบข่าวว่าท่านพระครูปลัดมานิชมรณภาพเพราะว่าติดโควิดทำให้ทุกคนยิ่งเครียดแล้วก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงอยากให้ทางสสจ.จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ